สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกน้องเจ๊ดำน้ำพายอีกแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Big Motor ที่ไบเทคบางนานะคะวันนี้เนี่ยได้ยินข่าวว่าเจ๊ดำเนี่ยจะซื้อรถประจำตำแหน่งให้เพราะว่าได้ส่งไปเรียนขับรถมาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเจ๊ดำเนี่ยจะซื้อคันไหนให้นะคะแต่ว่าเรามาเจอพิตตี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแวะทักทายเขาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจรถรุ่นไหนคะอยากได้รถเกี่ยวข้าวค่ะรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะมีบูธอยู่บูธอยู่ตรงนู้นค่ะชื่อบูธอีตันอะไรนะอีตันอะไรนะคะรถอีแตนอยู่ค่ะโอเคค่ะสนใจรุ่นไหนคะคุณแป้งเมื่อกี้บอกกับชาวเจ๊ดำนำพาไปว่าเจ๊เนี่ยส่งหนูไปเรียนขับรถมาแล้วถูกต้องหนูขับเป็นแล้วได้ใบขับขี่มาแล้วซึ่งใจตอนแรกที่ส่งไปเนี่ยกะว่าต่อไปสมมติเราทำงานหนักเรียนหรืออาจจะสังสรรค์ดื่มแล้วเมาอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องขับหรือว่าไม่เคยขับก็ให้มันมาขับให้แต่เท่าที่ฟังมันเล่าให้ฟังตอนมันขับรถกูเรียกคนขับดีกว่าแค่เบียดฟุตบาทใช้คำว่าอะไรนะแค่เบียดฟุตบาทมันไม่ควรเบียดมันไม่ใช่ว่าแค่เบียดฟุตบาทเล่นบอกว่าไปขับรถที่ใต้นี่คือเข้าโค้งนี่120เลยใช่ไหมไม่เบรกเลยเรียกได้ว่าคนนั่งนี่ติดกระจกเลยแต่บอกเขาไปแล้วว่าวันนี้เจ๊ดำจะซื้อรถประจำตำแหน่งให้แล้วมึงบอกออกอากาศด้วยนะเอางี้เลือกเลยอยากได้สไตล์ไหนเอางี้เอาแบบคอนดิชันก่อนเงื่อนไขที่อยากได้4ล้อไหม4ล้อมีประตูมีประตูมีแอร์มีพวงมาลัยมีกระจกข้างสั้นๆนะไปซะไปไปท่องไปได้ไปไอ้บ้าไม่ถึงอยากได้สมรรถนะแบบไหนขับกี่คนพ่อขับแม่ขับหนูขับเองหรืออะไรยังไงคือจริงพอขับรถเป็นแล้วเราก็อยากมีรถขับไปทำงานแล้วก็มีแบบว่าคุณพ่อใช้ด้วยอ๋อสลับกันใช่แบ่งกันใช้ก็เลยอยากได้แบบกระทันรัดนิดนึงแล้วก็ฟิลเท่ๆนิดนึงเพราะว่ามีผู้หญิงผู้ชายค่ะลุยๆหน่อยใช่มีหนึ่งรุ่นไปพาหนูไปดูเลยไปดูเลยไปดูเลยนี่ๆเต้นเท่ไว้นี่ถึงแล้วคันนี้นี่ Suzuki Celerio คิมิโนโตะมากๆรุ่นนี้เฉียบนี่อันนี้มันนี่แกขับได้ใช่พ่อก็ขับได้ใช่รถมันจะดูเหมือนเล็กแต่ข้างในมันกว้างลองเข้าไปเป็นไงเนี่ยพ่อถ้าพ่อไม่สูง 2.50 เมตรนะยังไงก็ไม่ติดหัวหรือว่าถ้าเกิดติดเดี๋ยวเราเจาะชั้นรูปแล้วพ่อโอ้หัวมันขับไปด้วยได้นี่แหละใส่ซาวโตเกียวดิฟไอวอนเดอร์อีฟยูโน่ซาวเดลิฟตึง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 ทำไมพวงมาลัยมันโฉกโปกไงให้เราเลี้ยวรุ่นนี้เซเลริโอเหมาะมากราคาดีเริ่มต้นแค่300,000กว่าบาทก็ไม่เท่าไหร่ป่ะเงินเดือน 7-8,000 ซื้อได้คนผ่อน7ชั่วโคตรแค่นั้นเองจะไปยากอะไรนี่แหละโทรไปบอกพ่อเลยถ่ายรูปส่งให้พ่อดูบอกหนูจะเอาคันนี้แล้วที่มีไปเมื่อกี้ที่ว่าสีแบบว่าเท่ๆมองคนภายนอกนะก็อย่ามองรถแต่ภายนอกของเข้าไปข้างในเป็นไงกว้างนั่นไงมันตอบโจทย์ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีแค่สีนี้หรอกใช่เขาก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้เขาเป็นคัสตอมคือลูกค้าอยากได้สีอะไรเขาก็จัดเตรียมให้จากโรงงานมาเลยไม่ต้องไปทำสีใหม่แล้วภายในก็ตกแต่งเบาะเบอะสวยงามทีนี้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยราคาจะได้บอกสตาร์ทเริ่มต้น300,000กว่านั้นเป็นรุ่นเกียร์กระปุกอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ไปดูราคากันมาดูนี่ 482,000 บาทไม่ถึง 500,000รถเกียร์ออโต้ราคารถจริงๆแค่400,100ถูกมา ก, ก, มากแล้วเจ๊ดำบอกเลยคันนี้ป้าต๊อปเคยใช้เคยใช้แล้วป้าต๊อปเคยใช้ขับดีมากซ่อมถูกประหยัดน้ำมันแล้วข้างในก็กว้างขวางมันจะดูเล็กแต่ว่าลองมาสัมผัสดูก่อนเซเลริโอบอกพ่อเลยถ่ายรูปให้พ่อดูได้ๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้พ่อดูแต่ว่าขอเลือกก่อนเพราะว่ามันเยอะมากวันนี้แบบซูซูกิเอามาเยอะมากอีกรุ่นนึงที่ตอนนี้เนี่ยนะเจ๊ดำบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดในเซกเมนต์ละMPV 7ที่นั่งนะคุณคุณไหม7ที่นั่ง Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid อยู่นี่ Ertiga Smart Hybrid อยู่นี่แล้วสวยด้วยอุ๊ยหนูชอบสีขาวพอดีเลยนะดูดีนะแต่ว่าไอ้พวกราคาพวกสปงสเปคอะไรอย่างงี้ยังไม่รู้ไปหาพนักงานมาเดี๋ยวนะดูก่อนนะว่ามีใครให้ข้อมูลได้บ้างไหมสวัสดีครับพี่ครับผมเซลชื่อว่าลบครับพี่ครับลุงครับลุงด้านหน้าครับลุง
ไอ้แป้งบอกให้เอาเซลล์เอาแบบพนักงานเอาเถอะค่ะเดี๋ยวเชิญลุงด้านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซลล์วันลบครับมึงไปเอาผู้บริหารระดับสูงมาคุยไม่ครับผมเป็นเซลล์ครับอ๋อเหรอผมเป็นเซลล์ที่เตะบอลได้นิดหน่อยครับไอ้หนูแนะนำรุ่นนี้หน่อยก็เป็นเอดิก้าสมาร์ทไฮบริดครับราคาเริ่มต้น 699,000 บาทครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดครับสุดยอดเลยอ่ะไม่ต้องทำมันเป็นเลิศครับไม่ต้องไปคล่องแคล่วอย่างเงี้ยผมเป็นเซลล์ครับครับโอ้เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักผู้บริหารเดี๋ยวยังไงจะได้ตำแหน่งจะได้แต่งตั้งขอบคุณครับฝากด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเด้อโอ้ยเล่นไปก็เสี่ยงไปสวัสดีพ่อลบจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ารุ่นเริ่มต้น GL 699,000 บาทครับไม่ถึง 700,000 ครับผมแล้วตอนนี้แคมเปญที่ดำโปรโมทอยู่คือผ่อนเดือนไม่ถึง 5,000 บาทหรือเลือกผ่อน99เดือนก็ได้โอ้โหครับก็จริงๆแล้วอ่ะซูกิพยายามหาแพ็กเกจหลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มันหลากหลายแน่นอนว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยยินดีที่จะผ่อนงวดละ 9,000 10,000 แต่ขอสั้นๆก็ได้ก็ได้เหมือนกันก็ได้ดอกเบี้ยต่ำใช่ๆๆแต่ถ้าอยากจะผ่อนเบาๆแต่ผ่อนระยะยาวเพราะอะไรเพราะมั่นใจว่าในระยะยาวเนี่ยสามารถดูแลได้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้ได้หมดใช่ครับคือเข้าไปคุยที่ดีลเลอร์แต่ละที่ได้เลยคือมีเงื่อนไขรองรับเยอะมากหรือถ้าหากว่าไม่อยากไปที่ดีลเลอร์ www.suzuki.co.th จ้ะหรือติดต่อมาที่อินบ็อกซ์เพจเจ๊ดำก็ได้เดี๋ยวเจ๊ดำหาดีลเลอร์หาเซลล์เก่งๆก็ไปประกบไปดูแลเลยแล้วคอมผมก็จะโอนให้เจ๊ดำนะครับพูดแล้วนะ อ่ะฝากไว้ด้วยแล้วนี่คือผู้ใหญ่ใจดีของช่องเราถ้าไม่มีพ่อลบนะตัวนี้เจ๊ดำก็เป็นอย่างนี้แหละก็เก่งด้วยตัวเองอยู่แล้วถ้าไม่มีพ่อลบตอนนี้1ล้านแล้วล่ะเล่นทางนี้ไม่ขึ้นอ่ะขอบคุณพ่อลบด้วยจ้ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจะจากเดี๋ยวถามนิดนึงครับลิเวอร์พูลช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังดูว่ายังคุกคิกนะครับแล้วก็ยังคงรอจิ๊กซออีก 2-3 ตัวไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะอีก 2-3 ตัวเลยนะไปโลภซะแล้วแกกองกลางตัวรับ1แล้วกองหลังกองหลังด้วยเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ใช่มั้ยเพราะมันแบบถ้าฟานไดเจ็บไปหรืออะไรเงี้ยนะถึงไม่เจ็บเนี่ยเอาตรงผมก็มองว่าบางจังหวะบางเกมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนบางตัวบางช่วงใช่ๆๆก็ต้องหมุนเวียนหน่อยแม้กระทั่งตัวแทนตัวตายของเทนอีกนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้เทนอย่างเดียวจริงนะผมนึกบอกว่าไม่ใช่ตัวเดียวใช่ไหมครับ3แล้วนะทั้งกองหน้าถ้าซาร่าไม่อยู่อาจจะเอาเอ็มบัปเป้นะเอ้าทำไมอ่ะ100ล้านปอนด์ไคเซโดผมยังยอมจ่ายเลยเออว่ะแล้วก็ขายซาร่าได้100ล้านบวกกัน200พอดีนะแล้วเนมาร์อีกตัวเลยเนมาร์ไปแล้วเอางี้พูดถึงโมซาร่าในฐานะที่พ่อนี่ก็พันแท้ลิเวอร์พูลเลยอยู่หรือไปดิผมเอาส่วนตัวส่วนตัวนะเอ็นไปทางไปเหตุผลคืออะไรรู้ไหมฮะเหตุผลคือเรื่องของศาสนาในเรื่องของการไปค้าแข่งและการใช้ชีวิตที่มันเอาประเทศมุสลิมถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีความกลมกลืนแล้วก็มีความสุขของคนที่ทำงานด้วยใช้ชีวิตด้วยผมว่าคล้ายๆกับเมสซี่ทำไมถึงมีความสุขที่ไมอามี่ใช่ๆเพราะลูกก็ได้เรียนอินเตอร์แล้วก็ได้ชีวิตที่ดีของลูกแน่นอนโมซาร่าเขารักครอบครัวรวมถึงเรื่องของการทำพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยผมว่ามันทุกอย่างมันง่ายหมดปรับตัวง่ายเลยนะให้มาเนี่ยจริงจริงจริงถ้างั้นก็ในใจพ่อลบบอกว่าเอ็มไปทางไปเอ็มไปทางไปแล้วอย่างนึงเป็นท้ายๆของการสามสิบเอ็ดแล้วอะสามสิบเอ็ดแล้วลิเวอร์พูลเองก็วินวินก็จริงวินวินแต่ถามว่าแฟนบอลอาจจะเสียใจว่าโมไปแต่จริงๆแล้วอ่ะมันวัฏจักรอยู่แล้วครับมันก็เป็นเรื่องของมืออาชีพโมไปเอ็มบัปเป้มาอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวคนเนี้ยพูดอะไรปากพะล่วงด้วยแล้วเกิดมันมาอย่างนี้ก็ปวดหัวเลยนะชัวร์มาอยู่นะเหรอครับเดี๋ยวจะรอดูไกเซโดลาเวียนี่คือแบบว่าของหลอกก็หลอกหลอกดิวหลอกปั่นราคาให้เชลซีมันเสียตังค์เนี่ยเข้าแผนทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอดูสุดท้ายไม่ได้ใครเลยเดี๋ยวเชลซีโดนยุบโอ้หนักเลยเฮ้ยทำไมคุณว่าเชลซีโดนยุบงั้นลาพ่อลบตัวนี้ขอบคุณจ้าพ่อจ๋าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเงินเดือน 7-8,000 มันจะไปพอกินเลยวะหรือว่าหางานเสริมดีฉันควรหางานเสริมดีไหมทำพวกแบบได้ดูดิทุกคนมีรถที่แบบสามารถให้ฉันรับจ้างรีดผ้าได้ทุกที่เอาอะไรขึ้นมาบนนี้ก็ได้ทำอะไรขายดีนะทำของขายรับจ้างรีดผ้าเอาทำไมมันเดือดร้อนมากไงเงินเดือนที่ให้อยู่เนี่ยไม่คือรถมันครบทุกอย่างไงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามีภาพขึ้นมาทำอะไรกับรถคันนี้ได้นอกจากเป็นยานพาหนะเพราะมันกว้างดูสิทุกคนมันทำอะไรได้เยอะแยะเลยเนี่ยคือแต่ก่อนอ่ะคนชอบบอกว่าฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฟู้ดทรัคแล้ว มันคือแคเรียทรัคหรือว่าจ็อบทรัคเลยเอางี้ไม่ต้องซื้อหรอกเอาคันนั้นแหละสีชมพูอ่ะหรือไม่ก็เออร์ติก้าก็ได้เดี๋ยวฉันขึ้นเงินเดือนให้จากเดิม 7,500 ใช่ไหมเอาไปสักประมาณ 7,700 แล้วกันเลขเบิ้ลสวยดี
700โอเคตามนี้นะ700หรือ200นะรอบแรกได้เท่าไหร่ 7,500 ขึ้นมา200 200ก็เงินวะเอาแหละเออไม่เป็นไรหรอกไม่มีเงินน้อยอยู่แหละนานๆจะพูดขึ้นให้เออเอาไปเถอะทีนี้จะพามาดูเดอะแบกของ Suzuki มอเตอร์ประเทศไทยนี่เลยสวิฟต์ขายมาไม่10ปีเปลี่ยนมาหลายเจนป้ายนี้เลยเนี่ยป้ายเนี้ยขายเนี่ยคนเนี่ยไปตั้งที่บ้านเยอะมากเพราะว่าไปอะไรอ่ะรถข้างหลังนี่อ๋อนี่ Suzuki Swift GL Next ราคาไม่ถึง 600,000 มีแปลก 582,000 บาทจิ๊บๆคือต้องบอกอย่างงี้ว่าถ้าเกิดดาวปุ๊บแล้วผ่อนเนี่ยนะตกเดือนหลักพันแล้วถ้าเกิดใช้เงินดาวเยอะเนี่ยผ่อนแบบ 4-5,000 ผ่อนได้เออเพราะนั้นก็ฝากด้วยใครที่มองหารถอีโคคาร์ที่มันคุ้มค่าสมรรถนะดีๆสวยๆอย่างนี้ด้วยงานมีวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะ25สิงหาคมถึง3กันยายนเพราะฉะนั้นยังมีเวลามาแล้วในเพจเจ๊ดำมีแจกบัตรด้วยมีแจกบัตรด้วยเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Facebook เจ๊ดำภาษาไทยเลยมีแจกบัตรแค่กดไลค์กดแชร์ทำตามกติกาแล้วกันแจกเยอะด้วยทุกคนแจกฟรีด้วยวันที่เทสออนเนี่ยยังมีเวลามาอยู่อีกหลายวันพี่ที่จอดรถเยอะแล้วก็ติด BTS ด้วยถูกต้องแล้วประเด็นคือบูธอ่ะอยู่แบบข้างหน้าทางเข้าประตูก็เจอเลยคือเห็นเลยแล้วก็มาถึงที่นี่ก็บอกเขาว่ามาจากช่องเจ๊ดำเขาก็จะงงใครวะเขาจะงงแต่ตำหลักเราน่าจะมีสิ่งสวยๆงามมามั่งนะอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเจ๊พูดถึงอะไรนะโอ้เจ๊พูดถึงอะไรเอาแบบพิตตี้อ่ะพิตเตี้ยไม่เอาได้ไหมเอาพิตตี้ดีกว่าสูง158พิตเตี้ยหรอกมาตรฐานหญิงไทยโอ้สูงเลยหัวหมามาหน่อยเดียวแล้วจากตอนนี้เราอยู่กับ Suzuki Lady เป็นที่เรียบร้อยนะแต่บอกก่อนนะแค่3คนนะไอ้ทางขวาเอ้ยไอ้หนูเหยียบออกจากเฟรมไปหน่อยลูกเอออย่าไปใกล้พี่เขามากนี่เขา Suzuki Lady ไงรถเกี่ยวข้าว Lady โอเคอีแตน Lady อีแตน Lady แนะนำตัวหน่อยจ้ะ Suzuki Lady จ๋าสวัสดีค่ะ Suzuki Lady Cherry ค่ะสวัสดีค่ะ Suzuki Lady Nut ค่ะสวัสดีค่ะ Suzuki Lady ส้มค่ะ Cherry Nut แล้วก็ส้มใช่ค่ะ3สาวของเราวันนี้มีเกมมาแข่งแบบว่าขำๆของรางวัลเนี่ยเป็น Limited Edition ด้วยอยากเห็นใช่มั้ยของรางวัลนี่เลยเป็นแก้วจากเจ๊ดำโอ้แพ้เลยได้มั้ยแป๊บนึงนะกล้องมันถ่ายอยู่เอาแบบอยากได้อะไรเงี้ยเอาใหม่3 2 1ขอรางวัลเป็นแก้วจากเจ๊ดำแป๊บนึงเอาแบบพอดีอ่ะพอดีเนี่ยนะเป็นแก้วนะของรางวัลนะโอเคนะทำเป็นอยากได้แล้วกันนะคำถามง่ายๆแพ้คัดออกจนได้ผู้ชนะ1คนในรถยนต์ Suzuki มีอะไรบ้างยกตัวอย่างพวงมาลัยอันนี้ไปแล้ว1นะไปแล้วพวงมาลัยไปแล้ว1นะเรียงกัน3คนนะไฟหน้าค่ะเบาะค่ะเกียร์ค่ะไฟเลี้ยวค่ะแอร์ค่ะซีทเบลท์ค่ะหนังค่ะลำโพงค่ะที่เปิดเก็บของค่ะที่วางแก้วน้ำค่ะคอนโซลค่ะที่เสียบชาร์จค่ะที่ปัดน้ำฝนค่ะกระจกข้างค่ะไฟตัดหมอกค่ะล้อค่ะกระโปรงหน้าค่ะตาสัญลักษณ์รถค่ะแม็กค่ะยางค่ะที่เสียบป้ายทะเบียนเขาอยากได้แก้วเราแข่งกันหน้าดูเลยเครื่องยนต์ค่ะไฟหน้าค่ะไฟหน้าไปแล้วซ้ำตกรอบโอเคตอนนี้พี่นุชอดได้ไม่เป็นไรหยุดที่เดิมลูกไม่ต้องบอกไปดีใจไหมไม่ได้แก้วน้ำอยากได้อยากได้ใช่ไหมโอเคหรือว่าจะให้เขาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยช่วยแข่งกันหน่อยวะนะสองคนช่วยแข่งกันนิดนึง3 2ไปช้องรถค่ะโอเคป้ายทะเบียนค่ะป้ายทะเบียนที่กดเปิดปิดกระจกค่ะโอเคตัวล็อกค่ะโอเคแอร์ค่ะแอร์ไปใช้ได้แอร์ไปยังแอร์ไปแล้วแอร์ไปแล้วเรียบร้อยเราได้ผู้ชนะแล้วได้แก้วเฮ้ยต้องเปลี่ยนไปว่าหุ้ยดีใจจังเลยหนูได้แก้วเอาใหม่สามสองหนึ่งโอเคได้แก้วใช่โอ้ยยอดเป็นไงมองหน้าตาทำใจไม่ได้เหรอแป้งคือแบบมันรู้แหละว่ามันเป็นการแสดงแต่ว่าแบบเอาให้มันแบบเนียนๆหน่อยเอาใหม่สามสองหนึ่งโอ้ my god ได้แก้วอ่ะเอาไปของรางวัล
อันนี้เป็นศักดิ์ศรีนะคะเป็นแก้วจากเจ๊ดำเอ็กกับคิวบอยนี่เป็นแก้วเยสีมันเก็บความเย็นความร้อนได้ถูกต้องได้ใช่ไหมเก็บอุณหภูมิได้แต่ว่าหนูยาวน้ำร้อนใส่เป็นน้ำแข็งมันก็จะไม่เย็นนะลูกนะโอเคเออเข้าใจใช่ไหมเก็บทีละอย่างเย็นก็เย็นร้อนก็ร้อนของดีฝากด้วยจากเจ๊ดำเอ็กคิวบอยและผู้ชนะของเราน้องเชอรี่ซูซูกิเลดี้3คนนี้น่ารักมากอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่มาเที่ยวงาน Big Motor Sale นะคะแวะมาที่บูธซูซูกิกันนะคะทุกคนไฮไลท์ของเรานะคะมีเยอะมากเลยค่ะก็เช่นรถข้างหลังนะคะนี่ค่ะซูซูกิสวิฟต์นะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งนะคะ GL Next ค่ะก็จุดเด่นของเขานะคะประหยัดน้ำมันนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะจะมีหลายๆรุ่นนะคะที่บูธซูซูกิค่ะงานเรานะคะจะจัดวันที่25ถึงวันที่3กันยายนนะคะยังไงแวะมาเยี่ยมชมที่บูธซูซูกินะคะโปรโมชั่นของแถมเพียบเลยนะคะไปเว้ย